ไหนต้องพาคุณผู้ชมไปเที่ยวก่อนเป็นยังไงบ้างน้องปาล์มยิ่งวันที่12สิงหาคมนะคะถ้าใครยังไม่มีแพลนพาคุณแม่ไปเที่ยวที่ไหนนะคะไปเที่ยวที่นี่ก็ได้ค่ะมีนิทรรศการให้ดูเป็นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติด้วยรักแห่งแผ่นดินนะคะซึ่งเขาจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคมที่บริเวณถนนราชดำเนินกลางตั้งแต่สะพานผ่านฟ้าลีลาดไปถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะในนิทรรศการก็จะมี5โซนนิทรรศการแล้วค่ะแต่ที่สำคัญก็คือ12สิงหาคมนี้ค่ะขึ้น BTS ฟรีนะคะพาคุณแม่ไปได้นะคะคุณลูกพาคุณแม่ไปโดยสาร BTS BRT รถไฟฟ้าสายสีทองฟรีตลอดสายทุกเส้นทางค่ะติดต่อขอรับบัตรโดยสารเดินทางฟรีนะคะไปที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารทุกสถานีเลยนะคะ คุณลูกมาพร้อมกับคุณแม่ขึ้นลงสถานีเดียวกันได้ค่ะคือบังคับว่าคุณลูกกับคุณแม่ต้องขึ้นลงสถานีเดียวกันเท่านั้นส่วนเวลาก็6โมงเช้าถึงเที่ยงคืนเลยนะครับสำหรับวันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาตินะครับแล้วก็คุณสุรพงษ์ลาวหาอัญญาประธานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัท BTS เนี่ยบอกด้วยว่าบริษัทขอเชิญชวนทุกท่านร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณบริเวณทางเดินเชื่อมสถานีสนามกีฬาแห่งชาติในวันที่12สิงหาคมด้วยเวลาดีครับ 19.19 น.พร้อมกันกับประชาชนที่อยู่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงด้วยนะฮะเสร็จในวันนั้นอยากจะให้เลยไปหน่อยไหนไหน BTS Cafe เลยไปสุดทางเลยเคหะสมุทรปราการผมเชื่อว่าอยู่แถวนั้นนะไปที่ร้านข้าวแกง10บาทเลยอยู่ริมถนนบางพีตำหลุภายในตลาดโชคอำนวยตำบลแพรกษาอำเภอเมืองสมุทรปราการเพราะอะไรรู้ไหมน้องอามข้าวแกงที่นี่นะคะราคา10บาทเท่านั้นข้าวแกง10บาทถ้าดูสิครับข้าว10บาทตักไม่อั้นแกง10บาทโอ้โหตักเพิ่มได้เท่าไหร่ก็ได้ค่ะกับข้าวเนี่ยนะคะมีวันละประมาณ 13-15 เมนูจะสลับสับเปลี่ยนกันมาเลยค่ะทางร้านใช้วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพนะคะแต่ว่าตักราคาแค่10บาทเท่านั้นอีกหนึ่งทางเลือกให้ลูกค้านะคะออกแนวสไตล์บุฟเฟ่ค่ะอยากกินอะไรก็ยกถ้วยไปกินกันเลยเน้นปริมาณเยอะให้ทุกคนได้กินอิ่มท้องนะคะช่วงนี้โอ้น่าจะมีแถวๆนี้หน่อยนะคะอะไรทุกปีอยู่แล้วค่ะเราเห็นช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยจะดีก็อยากให้คนแถวนี้ค่ะได้กินของถูกของดีของอร่อยในราคาที่ประหยัดเป็นการช่วยเหลือกันนะคะกำไรก็อาจจะได้นิดหน่อยแต่ก็อยากให้ก็อย่างที่บอกว่าอยากให้ทุกคนได้กินของอร่อยคือปกติเราไปกินร้านแบบร้านปกติทั่วไป40-50เนี่ยเราก็ได้แค่อย่างเดียวใช่ไหมคะก็อยากให้ลูกค้าได้มีตัวเลือกที่หลากหลาย10บาทอย่างสมมุติ50บาทก็อาจจะได้กลับสัก5ถ้วยอะไรอย่างเงี้ยได้กินของเยอะๆกว่าปกติอะค่ะได้กินหลากหลายขึ้นปริมาณอาจจะอย่างละนิดอย่างละหน่อยอ่ะถ้าดูนะเขาบอกเขาขายทุกวันนะน้องอามแล้วเปิดตั้งแต่6โมงเช้าน่าจะของหมดตอนประมาณบ่าย2ทีนี้ BTS ให้ฟรีตั้งแต่6โมงเหมือนกันนั่งกันไปได้เลยได้เวลากันพอดีแล้วก็ไปกินของถูกด้วยขึ้นฟรีไปกินของราคาถูกครับอ่ะแต่ถ้าใครอยากได้หวยถูกหวย80บาทหวยดิจิตอลหมดแล้วนะคะงวด16สิงหาคมใช่ไหมงวด16สิงหาคมนะหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่11โมงเช้าวันนี้ค่ะก็จำหน่ายหมดแล้วนะคะ5ล้านใบค่ะประชาชนเข้ามาซื้อสลากที่สรุปล่าสุดเนี่ย 98,662 รายจากจำนวนสลากประมาณ5ล้านค่ะใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ ใช่เหรองวดนี้มัน9ล้านป่ะอ๋อลองเช็คดูอีกทีลองเช็คดูอีกทีแต่เขาบอกว่าหมดแล้วนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะถือว่าของถูกแย่งกันเยอะแย่งกันเยอะนะครับส่วนใครที่เดินทางนะครับเสาร์อาทิตย์นี้หรือเย็นนี้จะต้องเดินทางไปเพื่อท่องเที่ยวต่างจังหวัดช่วงนี้ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังขับรถระมัดระวังยังไม่ต้องมองขึ้นไปข้างบนก็ได้นะฮะแต่มองทางเอาไว้ให้ดีแล้วกลับมาพบกัน